Apple เปิดตัว iOS 14รุ่นใหม่ออกมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเวอร์ชันนี้มีฟีเจอร์อะไรเด็ดๆที่เปลี่ยนแปลงกันบ้างพร้อมแล้วไปชมกันนะครับในงาน WWDC ปี2020ครั้งนี้นะครับ Apple ได้เปิดตัวซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่หลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาสรุป ในส่วนของ iOS 14ให้ได้ชมกันก่อนว่ามีฟีเจอร์อะไรที่โดดเด่นกันบ้างนะครับจุดแรก a p p r i b r a r y เป็นฟีเจอร์สำหรับการจัดกลุ่ม ของแอปพลิเคชันในลักษณะเดียวเอาไว้ด้วยกันยกตัวอย่างเช่นแอปช้อปปิ้งที่เราดาวน์โหลดมาอย่างเช่น Sho ป e e Lazada อะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการช้อปปิ้งสมมติเราดาวน์โหลดมาเป็น10บสแอปพลิเคชันเดิมทีมันจะแยกกันอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าในฟีเจอร์ของแอป Library ตรงนี้เราสามารถที่จะจัดกลุ่มของพวกแอปที่มีลักษณะเดียวกันเหล่านั้นเข้าไว้ด้วยกันได้นะครับสามารถที่จะจัดการหน้าแอปได้สะดวกมากยิ่งขึ้นใน1แอปไลบรารนั้นสามารถจะจัดเก็บแอปพลิเคชันต่างๆได้จํานวนมากและ สามารถที่จะแสดงแอปพลิเคชันหรือว่าเรียกใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้งานบ่อยๆขึ้นมาแสดงที่ด้านบนได้ด้วยนะครับต่อมาครับเรื่องที่2ครับในส่วนของวิดเจ็ตตัวนี้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นมาสมัยก่อนครับใน iOS 13ณนะปัจจุบันนะครับในวิดเจ็ตนั้นเราจะสามารถใช้งานวิดเจ็ตได้ในหน้าของส่วนของวิดเจ็ตเท่านั้นแต่ว่าใน iOS 14นะครับเราสามารถที่จะนำวิดเจ็ตจากหน้าวิดเจ็ตมาสู่หน้าโฮมสกรีนได้ ในวิเจตต่างนะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งขนาดของวิเจตได้มันจะมีวิเจตขนาดเล็กกลางใหญ่ประมาณนี้นะครับคือพูดง่ายว่าเลือกเป็นไซส์ได้เรียงตำแหน่งเหมือนว่าเราเอามาจัดแทนที่ไอคอนต่างๆได้นะครับมันจะมีความคล้ายคลึงกับ ipad os 13ณปัจจุบันนอกจากนี้ยังสามารถทำ smart stack ได้หมายถึงการนำหลายๆวิเจตนะครับมารวมกันแล้วก็ นำสมาร์ทแท็กตรงนี้มาไว้ที่หน้าโฮมสกรีนแล้วเราสามารถที่จะสไลด์นะครับเพื่อปัดดูวิดเจ็ตต่างๆได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องนำวิดเจ็ตหลายๆตัวมาไว้ในหน้าโฮมเรานำสมาร์ทแท็กมาไว้แทนแล้วก็ที่เหลือคือจํานวนวิดเจ็ตมันก็จะ รวมฟีเจอร์ที่ u r e ครับ,ค,รบคือในเรื่องของรองรับโหมด Picture-in-Picture Picture. ในที่นี้หมายความว่าถ้าสมมุติว่าเราทําการดูข้อมูลเนื้อหาอย่างเช่นวิดีโอจากทาง Apple TV Plus แล้วเราอยากจะทําการใช้งานแอปพลิเคชันอื่นเราสามารถทํา Picture in Picture ได้นะครับ ในจุดที่4เป็นการปร,ปรับปรุงของ Siri Siri ใน iOS 14มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะอย่างแรกครับที่เห็นได้ชัดก็คือการเรียกใช้งาน Siri เดิมทีเวลาที่เรากดปุ่มด้านข้างเพื่อเรียก Siri ใช่ไหมครับเราจะถูกนำไปยังหน้าต่างสีดำๆแล้วก็จะเป็นไอคอนของ Siri โผล่ขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าใน iOS 14ครับตอนที่เราจะเรียกใช้งาน Siri เรากดปุ่มด้านข้างเสร็จปุ๊บ ไอคอนของ Siri จะโผล่ขึ้นมาเลยโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องสลับไปที่หน้าต่างดำๆอีกแล้วนะครับนอกจากนี้การตอบกลับมาของทาง Siri ครับเดิมทีตอบกลับบนในหน้าดำๆใช่ปะแต่ว่าในรอบนี้เช่นกันครับจะตอบกลับมาในลักษณะเป็นแบนเนอร์แทนฟีเจอร์ของ Siri นั้นสามารถที่จะให้ Siri ส่งข้อความเสียงได้สามารถใช้งานกับระบบ Dictation โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับฟีเจอร์ใหม่ใน ios 14จะช่วยให้คำสั่งต่างๆนั้น ที่ถูกใช้บ่อยๆนะครับถูกเก็บไว้บน l o ค a l หรือว่าบนเครื่องของ iphone ณตอนนั้นได้เลยนะครับ <S <S นอกจากนี้ครับฟังก์ชันการแปลภาษาได้ด้วยนะครับคือสามารถกดแปลภาษาโดยที่ไม่จําเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเช่นกันนะครับสำหรับภาษาที่รองรับก็จะมีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสเย,ยอรมันสเปนอิตาลีญี่ปุ่นเกาหลี ภาษาอาหรับภาษาโปรตุเกสแล้วก็ภาษารัเสเซียนะครับต่อมาในจุดที่5ครับที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือในเรื่องของแอปพลิเคชันแมสส์จสามารถปรับแต่งอณิโมจิได้มากขึ้นปรับปรุงการสนทนาแบบกลุ่มได้ง่ายขึ้นสามารถปักหมดุดหรือว่าทำการพินพ์ข้อความแชทนั้นได้นะครับผมสามารถเมนชั่นถึงคนในกลุ่มได้เวลาที่เราสนทนากันเป็นกลุ่มนะฮะนอกจากนี้สามารถเปลี่ยนรูปการสนทนาประจำกลุ่มได้ด้วยนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีการเพิ่มมีโมจิใหม่เข้ามาด้วยนะครับอีกประมาณ3ตัวนะฮะจุดที่6นั่นก็คือเรื่องของแมปหรือว่าแผนที่ของ p p p l m m p และในแผนที่ของ Apple Map มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพิ่มความแม่นยําในการนําทางได้ดีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้สามารถค้นหาเส้นทางการเดินทางที่ดีที่สุดรองรับการค้นหาเส้นทางของจักรยานได้ด้วยนะครับสมมุติว่าใครต้องการที่จะปั่นจักรยานในแอปพลิเคชัน apple map ตัวนี้นะครับจะแนะนําเส้นทางในการปั่นจักรยานให้ด้วยเพิ่มโหมดของ ev routing หรือว่าเส้นทางสําหรับการเดินรถรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าที่จะบอกทั้งในเรื่องของ t r a ฟฟิกหรือว่าความหนาแน่นของการจราจรพร้อมทั้งจุดตําแหน่งการชาร์จต่างๆก็จะช่วยให้ผู้ที่ใช้รถ ev นะครับสามารถที่จะเห็นข้อมูลต่างๆในการเดินทาง ได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นครับเรื่องที่7นะครับเป็นเรื่องของ CarPlay สามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังหรือว่า w p l เป a p อรให้กับ CarPlay ได้แล้วนะครับนอกจากนี้ครับยังมีฟีเจอร์ CarKey ซึ่งเราจะสามารถใช้งาน iPhone เป็นกุญแจแทนกุญแจรถยนต์ได้นะครับลักษณะการทำง,ง,งานคือเราสามารถที่จะใช้ iPhone แทนกุญแจเลยกุญแจของรถตัวนี้เราสามารถที่จะทิ้งไว้ที่บ้านและใช้ iPhone ในการเป็นกุญแจเหล่านั้นแทน ลักษณะการเชื่อมต่อจะใช้เทคโนโลยีของ nfc นะครับเราสามารถที่จะแชร์กุญแจตัวนี้นะครับให้กับเพื่อนๆได้ผ่านแอปพลิเคชันนะครับต่อมาครับมีการเพิ่มแอปคลิปที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บต่างๆนะครับแล้วก็การแตะ nfc qr code ที่สามารถทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลคร่าวๆหลักๆที่มีการเปลี่ยนแปลงใน ios 14นะครับซึ่ง ios 14นั้นปล่อยให้นักพัฒนาได้ลองอัปเดตกันในวันนี้เช่นกันนะครับก็คือย2มิถุนายน พับบิกเบต้นั้นจะเป็นในช่วงของเดือนกระกฎาคมและจะปล่อยเวอร์ชันเต็มให้ได้ใช้กันในช่วงเดือนกันยายนของปี2020นี้นะครับส่วนอุปกรณ์ที่รองรับ iOS 14นะครับก็จะประกอบไปด้วย iPhone 6s iPhone 6s Plus แล้วก็ iPhone SE นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวก iPhone 7ทุกรุ่น iPhone 8ทุกรุ่น iPhone 10ทุกรุ่นแล้วก็ iPhone 11ทุกรุ่นนะครับรวมถึง iPhone SE รุ่นที่2ด้วย ส่วนฝั่ง iPod นะครับก็รองรับบน iPod Touch รุ่นที่7นะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็มี developer beta ให้ได้ลองทดสอบนะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะทำการติดตั้งและจะนำ iOS 14มาพรีวิวให้ได้ชมกันเร็วๆนี้นะครับอย่าลืมครับกดติดตามที่ช่อง iMod official ของพวกเราเอาไว้รับรองว่าไม่พลาดข่าวสารอัปเดตต่างๆอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ผมต้องไอมดขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ